นายประเทศตันกุรานันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยีบมจ. Total Access Communication หรือ DTAC พร้อมด้วยนายเลิศรัตน์รัตนนากุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานภาครัฐ DTAC ส่งมอบเช็คเงินค่าประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์งวดแรกกว่า 4,000 ล้านบาทโดยมีพลเอกสุกิจขมะสุนทรประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เป็นผู้รับมอบนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ชี้แจงขั้นตอนหลังจากที่ DTAC Drynet นำเงินประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์งวดแรกรวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือ 4,301 ล้านบาทมาชำระให้กับกสทช.ตามเงื่อนไขการประมูลแล้วหลังจากนี้ครับที่ประชุมกสทช.ก็จะมีมติรับรองการจัดสรรใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมก่อนส่งมอบใบอนุญาตให้กับ DTAC ในวันที่18ธันวาคมนี้เพื่อให้เริ่มใช้งานคลื่นไปจนสิ้นสุดใบอนุญาตในปี2576ส่วนงวดที่2กำหนดชำระในปีที่2นับจากได้รับใบอนุญาตครับวงเงิน 2,010 ล้านบาทงวดที่3ชำระ 2,010 ล้านบาทและงวดที่4ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดโดยหลังจากที่ DTAC ได้คลื่นใหม่900เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ส่งผลให้ DTAC มีคลื่นความถี่ครอบคลุมทั้งย่านคลื่นความถี่ต่ำและย่านคลื่นความถี่สูงและเมื่อรวมการถือครองใบอนุญาต900 1,800 และ 2,100 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการให้บริการโรมมิ่งบนคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์ของ TOT ที่ DTAC เป็นพันธมิตรก็จะทำให้ DTAC นั้นมีแถบคลื่นความถี่ที่ให้บริการลูกค้าทั้งหมดกว้างถึง110เมกะเฮิรตซ์ครับช่วยตอบสนองความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เติบโตอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับ